กล้าฟันธงกับพี่ว่าแชมป์ไหมคือผมก็ยังมั่นใจว่าถ้าชุดนี้ไม่มีอุ้มเจมุ้ยนะไม่มีอุ้มเจและมุ้ยแล้วก็รวมไปถึงหลายคนที่เป็นตัวทีเด็ดเนี่ยผมว่าเหนื่อยผมใช้คำว่าเหนื่อยแต่พอมีมาแล้วสภาพร่างกายแบบนี้แล้วก็บรรยากาศในทีมมันลงตัวแบบนี้บวกกับมีซัพพอร์ตจากมาดามแป้งอีก30ล้านมารออยู่ผมว่าไม่รอดครับแชมป์ยังไงก็แชมป์นะผมไม่สนใจว่าเวียดนามจะเก่งแค่ไหนนะแต่ผมเชื่อว่านักเตะไทยมีความสามารถดีกว่าเวียดนามมีจินตนาการดีกว่าเวียดนาม